สวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะคะของอาจารย์สินแสเป็นหนึ่งเอื้ออาทรค่ะวันนี้อาจารย์ยินดีเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาบันทึกเทปเพื่อที่จะสื่อสารให้ลูกศิษย์ทุกคนได้รู้จักความเป็นตัวตนของอาจารย์มากยิ่งขึ้นนะคะทั้งเว็บยานทิพย์แล้วก็แฟนเพจของทาง Facebook ของอาจารย์เองนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยวันนี้อาจารย์มาในนามของทางสินแสนะคะในฐานะของสินแสเอื้ออาทรที่สำคัญฉายานี้ได้มาอย่างไรนะคะอาจารย์ต้องเรียนให้ทราบแบบนี้ในหลักฮวงจุ้ยเองเนี่ยอาจารย์ใช้เวลามาถึง5ปีเต็มในการที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะซึ่งใน5ปีเต็มนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เดินสายทั่วประเทศว่าไปนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักของในหน่วยกลุ่มหน่วยงานราชการหรือว่าในหน่วยงานต่างๆซึ่งจะรู้จักอาจารย์ในนามของอาจารย์เป็นหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไม่ได้ที่จะมีเขาเรียกมีคิดในเรื่องของเชิงพาณิชย์ซะ 100% ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยอาจารย์เลยได้ฉายาว่าเป็นสินแสเอื้ออาทรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะมา5ปีเต็มคราวนี้ศาสตร์ของอาจารย์เองเนี่ยเป็นศาสตร์อย่างไรศาสตร์ของอาจารย์เองสามารถช่วยเหลือพวกคุณได้อย่างไรศาสตร์ของอาจารย์เองเนี่ยหลักฮวงจุ้ยของอาจารย์มีเพียง 5% เท่านั้น 95% คือมานะตนใน 5% นั้นเนี่ยคือความเฮง 95% คือวิชาชีพของคุณซึ่งอาจารย์ไม่เข้าไปแตะเช่นถ้าเกิดวันนี้คุณทำอาชีพในเรื่องของการทำอาหารอาจารย์ก็จะไม่ไปยุ่งเรื่องของส่วนผสมต้องใส่ผงชูรสต้องใส่พริกต้องใส่เกลืออาจารย์ไม่ยุ่งเนื่องจากว่าไม่ใช่วิชาชีพของอาจารย์แต่อาจารย์จะไปยุ่งทำอย่างไรคุณ 5% ให้คุณเกิดให้คุณมีอะไรคะมีพลังใน 5% นั่นคือหน้าที่ของอาจารย์เอง5% ของความเฮงเกี่ยวกับอะไรเช่นวันนี้คุณเปิดร้านอาหารแต่ชื่อเสียงคุณไม่ดังจนมาวันนึงเนี่ยทางเสียตาคุณปัญญาเวิร์กพอยต์มาแวะนั่งทานอาหารในร้านคุณโดยบังเอิญถูกไหมฮะพอหลังจากมานั่งทานอาหารปรากฏเกิดอร่อยขึ้นมาแล้วก็จริตโดนกันหรือความรู้สึกที่มันเตะตากันไอความเฮงเข้ามาทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเอื้อและช่วยกันจนเสียตาอาจจะไปเขียนในรายการหรือประชาสัมพันธ์ทางรายการเนี่ยคุณว่าร้านอาหารร้านนี้เขาได้แวะมาทานนู่นนี่นั่นจนเกิดมีสื่อเกิดขึ้นคุณเกิดโด่งดังขึ้นมาในค่ำคืนนั่นคือความเฮงค่ะแต่ความเฮงเนี่ยจะมาได้อย่างไรความเฮงจะเกิดได้อย่างไรความเฮงจะมาพร้อมกับนะครับองค์ประกอบ360องศามีอะไรบ้างคะ1ในเรื่องของชื่อสำคัญชะไหนถ้าชื่อดีติดหูติดตาก็สามารถที่จะนำพาสู่ความเฮงได้นะฮะ2นามบัตร3โลโก้4ลายเซ็นนะคะ5ตัวเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์หรือตัวเลขต่างๆนะคะ6จุดที่นั่งของตำแหน่งต่างๆในหลักฮวงจุ้ยสิ่งเหล่านี้คือรายล้อม360องศานะคะที่สามารถจะนำพาไปสู่ความเฮงได้ดังนั้นเนี่ยคนเราถึงบทที่จะเฮงเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ค่อยฉุดไม่อยู่มันเหมือนคนจะรวยอะค่ะถ้าคนจะรวยยังไงก็รวยนั่งอยู่เฉยๆก็รวยแต่คนที่จะรวยได้นั้นต้องมีองค์ประกอบ360องศาคือการที่เรามีความพยายามนะฮะการที่เรามีความมุ่งมั่นไปสู่ความเฮงหรือความรวยการที่เราปรับพัฒนาวิชาชีพของตนเองการที่เราปรับพัฒนาเรื่องบุคลิกภาพการที่เราปรับพัฒนาในสิ่งที่เป็นเราเพื่อสร้างอะไรคะสร้างเสน่ห์เกิดขึ้นให้ความเฮงเนี่ยเข้ามาเยือนสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่สามารถจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ในเรื่องของความเฮงนะคะคราวนี้หลักฮวงจุ้ยเองของอาจารย์โดยส่วนใหญ่ไม่เยอะแยะไม่ยุ่งยากไม่เป็นที่น่าเกรงขามหรือน่ากลัวถูกไหมฮะหลักฮวงจุ้ยของอาจารย์มี3ส่วนค่ะในกรณีจะเป็นออฟฟิศก็ดีหรือจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยก็ดีหลักฮวงจุ้ยของอาจารย์มีแบบนี้ค่ะโซนหน้าโซนกลางโซนท้ายโซนหน้าคืออะไรคะโซนหน้าคือประตูหน้าบ้านนะฮะประตูหน้าบ้านต้องมีต้นไม้ใหญ่หรือมีเสาไฟฟ้ากั้นกลางแค่นั้นถูกไหมฮะโซนกลางก็คือในส่วนของห้องรับแขกกับห้องทานอาหารต้องไม่มองเจอกันนะฮะโซนท้ายคือห้องครัวไฟกับเตาต้องไม่เจอกันแต่เป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวในรายละเอียดในดีเทลลึกเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ให้เรารู้ว่าศาสตร์ของอาจารย์เป็นศาสตร์ที่ไม่ได้ยุ่งยากและเป็นศาสตร์ที่ปรับเพื่อให้ความรู้สึกเราดีขึ้นถูกไหมคะลูกศิษย์หลายคนทำไมเวลาคุยกับอาจารย์แล้วมักจะมีความรู้สึกที่ดีลูกศิษย์ของอาจารย์มีความรู้สึกว่าหลังจากคุยกับอาจารย์ทุกคนจะต้องมาคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตบอกว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีมีเป็นผู้ให้อาจารย์ต้องบอกแบบนี้ค่ะนั่นคือความสุขคนเราทำอะไรที่เป็นความสุขมันจะมีความสุขจริงๆความสุขที่ได้คุย
ความสุขที่ได้ทำความสุขที่ได้พัฒนาให้กับลูกศิษย์ได้เจริญก้าวหน้าดังนั้นทุกสายที่คอมาสิ่งแรกที่คุณได้รับก็คือสิ่งที่ดีที่สุดที่อาจารย์มอบให้นะคะอาจารย์เองอันดับแรกก่อนเลยก่อนจะปรับสู่เรื่องของห่วงจุ้ยอาจารย์ต้องปรับเรื่องซับคอนเชียสหรือติดจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคนเราถ้าเกิดมันมีความรู้สึกว่าแย่อะไรก็แย่ไปหมดอะฮะไม่สามารถจะพัฒนาและปรับให้มันดีขึ้นได้บางคนล้มเหลวสิ่งที่คุณเมมโมรี่ไว้ในสมองก็คือว่าชีวิตฉันแย่แน่พรุ่งนี้เช้ามาฉันปลดหนี้ไม่ได้แน่ปัญหาฉันมากมายฉันทำไม่ได้ฉันต้องตายแน่ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ความรู้สึกเราเฟลหรือความรู้สึกเรามีปัญหาแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราบอกกับตัวเองว่าเมมโมรี่จูนมันใหม่พรุ่งนี้เช้าฉันต้องดีขึ้นพรุ่งนี้เช้าฉันมีความหวังว่าฉันจะต้องได้พรุ่งนี้ฉันจะสู้พรุ่งนี้ฉันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเอ้าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องได้อีกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ความรู้สึกภายในเนี่ยมันมีกำลังวังชามันมีความกระชุ่มกระชวยที่จะต่อสู้ต่อไปในอนาคตนะคะดังนั้น subconscious เป็นสิ่งสำคัญหรือจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งสำคัญเขาเรียกพลังเนรมิตดังนั้นลูกศิษย์ทุกคนที่ขอมาหาอาจารย์สิ่งแรกที่คุณได้รับก็คือว่าพลังเนรมิตจากอาจารย์พลังจากอาจารย์ที่จะมอบให้กับทุกคนถูกไหมคะนั่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราแก้ไขปัญหาได้ปัญหาเกิดมาเพื่อแก้ค่ะน้ำไหลบนผืนทรายย่อมมีทางไหลของมันเองดังนั้นทุกสายที่คอมานะคะทุกปัญหาที่ส่งอีเมลมาทุกอย่างที่คุณมีความรู้สึกเกิดความทุกข์อยู่นั้นเนี่ยปรึกษาเราได้ค่ะเรายินดีที่จะให้คำแนะนำต่างๆนะคะเดี๋ยวอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของคอลัมน์แรกหรือในส่วนของที่อาจารย์จะบรรยายผ่านคอนเฟอเรนซ์หรือว่าทางไฟล์วิดีโอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรื่องแรกอาจารย์จะบรรยายหรือว่าอาจจะแนะนำในเรื่องของลายเซ็นการเซ็นอย่างลายเซ็นให้เฮงนะคะหลังจากลายเซ็นแล้วเนี่ยเรามาดูเรื่องของโลโก้โลโก้เป็นอย่างไรทำไมถึงต้องเป็นโลโก้ชื่อสำคัญชะไหนถูกไหมฮะ3เรื่องนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาลงในส่วนไฟล์คอนเฟอเรนซ์หรือไฟล์ในเรื่องของตัวไฟล์วิดีโอให้ทุกคนได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนะคะดังนั้นอาจารย์เชื่อว่าหลายๆท่านที่ได้ฟังอาจารย์บรรยายมาหรือว่าได้บอกความเป็นตัวตนของอาจารย์เองคงจะรู้แล้วว่าอาจารย์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วอย่างไรติดตามผลงานของอาจารย์ได้ทางแฟนเพจทาง Facebook นะคะเพียงคีย์เข้าไปว่าตรวจดวงชะตาด้วยลายเซ็นเอามั้ยคะต้องตรวจดวงชะตาเคาะด้วยลายเซ็นเสิร์ชเข้าไปในช่องของแฟนเพจ Facebook ก็จะเจออาจารย์ส่วนจะติดตามอาจารย์ได้ทุกๆคอลัมน์นะคะผ่านทางเว็บยานทิพย์ค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมในเรื่องเว็บยานทิพย์อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าสวัสดีค่ะ